นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวหมั่นกุ้งช่วงที่แล้วครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้สอนขั้นตอนของการทำไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำกันไปแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญชมกันได้เลยครับเอาละครับแป้งโตเกียวพร้อมนะฮะไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำของเราก็พร้อมนะฮะนี่เลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับแหมเขินจริงๆเวลาพูดเขาเรียกว่าน้อยนิดมหาศาลเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันขนาดไหนถึงเรียกว่ากุ้งแม่น้ำไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าพันเขาว่าหัวเขาจะโตเขาจะมีมันเยอะใช่ไหมฮะใช่แต่ก็อย่างนี้ก็เรียกกุ้งแม่น้ำได้จริงนะอ่ะโอเคเราก็ตัดนะฮะตัวขาของเขาหนวดของเขาออกแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบร้อนๆแบบนี้ก็คือเขาจะได้แบบสุกๆแล้วก็มันกุ้งก็ยังอยู่โอเคโอเคระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเจ๊จะทำในส่วนของโตเกียวนะครับมาพี่ขอไส้กรอกนะแล้วก็หมูสับนะครับที่พูดมาไม่มีหมดเลยค่ะ อันนี้ขาย10บาทหรือ5บาทท่านเนี่ย30แม่พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาชอบหยอกกันเล่นจริงๆนะครับสมแล้วครับที่เป็นรายการสารสัมพันธ์นะครับโอ้ยแหม่แหม่แหม่กลิ่นของแป้งโตเกียวเนี่ยมันช่างหอมจริงๆเลยครับมีกลิ่นคาราเมลอ่อนๆด้วยต้มยำอ่ะเนาะอันนี้คือไม่ถ่ายเพราะว่าทดลองขอเทสก่อนนะพี่นะแต่พี่จะเก็บภาพอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าคิดว่าไม่โอ้โห2ชิ้นแรกนี่อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นชิ้นที่เป็นการทดลองเท่านั้นนะครับเพราะว่าการทำขนมโตเกียวนั้นต้องอาศัยความชำนาญในการคุมไฟในระดับนึงเลยทีเดียวจึงจะต้องฝึกทำหลายๆชิ้นก่อนครับเพื่อที่จะได้ออกมาสวยงามอย่างที่เราต้องการนั่นเองดำไปเนาะถ้าถามอุ้ยอ่ะค่ะพีขออันหนึ่งแล้วกันนะมาเอาเลยเอาละครับตาคุณเท็ดดี้ขอทดลองทำบ้างนะครับมาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงใหญ่เบลอเบล่าไม่ได้ดูชิ้นก่อนหน้าเลยว่าเขาทำเล็กทำใหญ่มาผมเห็นรอยผมเห็นรอยโอ้คุณมีความเพียรนี่หว่าผัดได้คุณพระถือว่าออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับครั้งแรกเนี่ยตอนนี้คุณนานาก็พร้อมโชว์สกิลในการทำโตเกียวแล้วล่ะครับหลังจากที่ทดลองทำมาหลายชิ้นคุณเท็ดดี้ดีวอนจริงๆเลยนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะโดนคุณนานาแกดุหรือไงครับเนี่ยเนี่ยพอชิ้นเรื่อยๆปุ๊บมันมีความชำนาญนะเนี่ยลองอันเนี้ยเป็นเราทำนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูสิแล้วก็ต้องมาคอยหลบเนี่ยอะไรของเนี่ยเนี่ยดุร้อนก็ร้อนเป็นยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้หูชากันไปเลยทีเดียวโอเคนะครับโตเกียวของเรา
นะฮะได้ที่แล้วนะครับก็ชิ้นแรกๆอาจจะไม่ได้น่าสวยงามขนาดนั้นแต่ว่าลองทำชิ้นที่2ชิ้นที่3จับทางได้ก็ทุกคนผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหากระทะก็ลองดูเป็นเทฟลอนนะครับแล้วก็ปรับไฟแล้วก็กระบวยที่ใช้เทแต่ละทีนะครับเขาพูดดูเขามีความรู้ดูเขาเชี่ยวชาญมีผลงานของผมไม่ดีตรงไหนเนี่ยเก่งมากค่ะนี่ชิ้นแรกนะเนี่ยค่ะกุ้งอยู่ไหนคะอ๋อครับอันนี้คือกุ้งที่เราเอาออกจากเตาอบเมื่อกี้นะครับจริงๆก็คือสามารถเสิร์ฟได้เลยแต่แบบอะไรนะอะไรตี้ๆนะคุณชอบพูดอ่ะอ๋อคุณน่ะแล้วเพิ่มความฮิปแบบเด็ก20นะฮะก็โดยชีสแล้วก็เดี๋ยวจะเบิร์นไฟก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะชีสยืดๆมันกุ้งอร่อยๆนะครับกบทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยมันจะมองไม่เห็นกุ้งเราแล้วนะกุ้งแปลงกายกับมันกุ้งซ่อนแอบคือจริงๆเราควรโทษจัดซื้อเรานะไม่ใช่เราต้องมานั่งแก้เมนูหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะยังไม่ได้เปิดโอ้น่ากินอ่ะแต่ดูดีขึ้นเยอะพอแล้วโอเคอึ๊บหนึ่งสองโอ้น่ากินมากๆเลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งเสร็จแล้วครับกุ้งแม่น้ำเผากลิ่นหอมและมีชีสเยิ้มๆอยู่ด้านบนเสิร์ฟพร้อมกับขนมโตเกียวมันกุ้งที่สอดไส้คัสตาร์ดมันกุ้งต้มยำอยู่มีรสชาติของต้มยำและมันกุ้งที่พร้อมจะระเบิดความอร่อยขึ้นทันทีที่ได้ลิ้มลองมันช่างเป็นเมนูของคนยุค20จริงๆเมนูสุดเด็ดของเราวันนี้นั่นก็คือโตเกียวมันกุ้งโอ้โหดูมันกุ้งนั่นสิมันนุ่มมากเลยครับโตเกียวที่ออกมาผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันนุ่มได้ขนาดนี้ส่วนมันกุ้งนี่รสชาติไม่เลี่ยนเลยนะครับนี่คืออีกตัวตนหนึ่งของจริงนะวันนี้เรามีเมนูหมึกฉาบ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาหมึกแห้งทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสเคี่ยวจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเติมน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดคนให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหมึกฉาบ3รสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ